คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวันที่1มิถุนายน2563ก็จะเป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2563ที่คอหวยต่างรอคอยกันแล้วนะครับบรรดานักเสี่ยงโชคต่างก็พากันแสวงหานะครับเลขเด็ดเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีนะครับใครๆก็อยากมีเงินมีทองนะครับเช่นเดียวกับแอนนะครับล่าสุดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2563ที่บริเวณศาลากลางสระน้ำหลังวัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนนักท่องเที่ยวแฟนคลับและคอหวยแห่เดินทางไปกราบไหว้หุ่นปั้นรูปที่1ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องชื่อดังในอดีตกันอย่างคึกคักนะครับเนื่องจากในวันที่13มิถุนายนนี้จะเป็นวันที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตครบรอบ28ปีนะครับท่านผู้ชมครับนักเสี่ยงโชคก็จะไม่พลาดที่จะเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดเพื่อไปเสี่ยงโชคในวันนี้กันนะครับซึ่งทางวัดทับกระดานได้ให้ช่างมาแต่งหน้าทำผมนำเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดภารตะผ้ากำมะหยี่สีแดงที่ปักลวดลายด้วยเลื่อมสีทองพร้อมเครื่องประดับชุดใหม่มาเปลี่ยนให้กับหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์จนสวยงามราวกับมีชีวิตจริงอีกครั้งนะครับนอกจากนี้ยังปรับแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามสำหรับการเขย่าเซียมซีเพื่อขอเลขเด็ดที่ชาวบ้านเสี่ยงเซียมซีส่วนมากจะได้เลขเป็น2ชุดนะครับท่านผู้ชมครับแอนก็ลงไว้ใต้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับได้แก่ชุด3ตัวได้แก่4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 9 2 8 3 7 4 7 1 9ส่วนชุด2ตัวนักเสี่ยงโชคถือว่าเป็นเลขเด็ดเลยทีเดียวนะครับได้แก่1928ครับท่านผู้ชมครับชาวคอหวยนักเสี่ยงโชคต่างพากันไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายบริเวณรอบจนหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะครับเลขดังกล่าวซึ่งทุกแผงในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็หาซื้อเลขเหล่านี้เช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแอดหาข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีททายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขครองคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ